องสดพดมูสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดมูค่ะวันนี้พดไม่มามูผัดมามูเองค่ะเขาตัดต่ออยู่วันนี้เขาตัดต่อหนังเนี่ยผัดไม่ได้เล่นกับเขาเลยแต่แตกแหกสับประโยชน์วันนี้เราก็เลยมาเจอพี่พดออกมาเจอคนหล่อกับคุณป้าเขาค่ะนะคะเจ้าของร้านอะไรคุณประทัยร้านส้มตำริมรั้วนะคะอยู่วิภาวดีซอย5จ้าบอกก่อนอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บจากคุณตอยและป้าพรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิดนึงป้าพรบอกร้านเนี่ยอยู่ตรงวิภาวดีซอย5ใช่ค่ะร้านแบบกี่ที่นั่งใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนโอ้ประมาณ15ที่นั่งค่ะโอ้ไม่เยอะเนาะไม่เยอะแต่ว่า15โต๊ะมั้งใช่ไม่เยอะแต่ว่าร้านเขาเป็นการ์เด้นใช่ไหมเป็นสวนเป็นการ์เด้นครับเป็นการ์เด้นอยู่ริมสิบห้าที่นั่งมันแค่นี้เอง15โต๊ะใช่ไหมคะค่ะมันอยู่การ์เด้นไหนน้องตอยอยู่ตรงป่าสักครับแถวสวนป่าสักตรงวิภาวดีซอย5มีป่าสักหรอมีด้วยครับโอ้โหมีแล้วเมื่อไงแล้วเวลาเปิดมากี่ปีละร้านส้มตำริมรั้วเนี่ยเราเปิดมาประมาณเกือบจะ2ปีปีกว่าปีกว่า2ปีนะคะใช่ด้วยความที่ร้านคือจริงๆส้มตำมันมีเยอะแยะเนาะพี่กล้องเนาะในกรุงเทพเราเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญร้านนี้นะคุณผู้ชมค่ะเป็นเขาเรียกว่าอีสานของแท้แท้ๆนะแล้วก็ที่ร้านเขาเป็นที่นิยมมีคนมาบ่อยๆเพราะว่าเป็นแบบแนวสวนใช่ไหมใช่ออกไปนั่งแบบเป็นแนวการ์เด้นแนวสวนนะแล้วก็นอกจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปทานแล้วทานด้วยตัวอาหารแล้วยังมาเช่าสถานที่เราจัดงานต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ก็มีทั้งมาใช้พื้นที่ในการจัดงานวันปีใหม่บ้างอะไรบ้างของบริษัทนะครับหรือว่ามีติดต่อให้เราไปออกงานร้านออกร้านร้านร้านนี่ต้องไปออกกับเขาเลยเดือดแล้วรายการอะไรนะลิ้นติดโปรเนี่ยออกแล้วครับออกแล้วอ่ะต่อน้องคนละรายการอีนี่อ่ะน้องตอยกับคุณป้าพรในเมื่อมาแล้วก็บอกคุณขายอาหารอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บแน่ใจหรือเปล่าอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บใครเป็นคนทำอาหารเมนูนี้ฝีมือป้าพรทั้งหมดเลยครับป้าพรทั้งหมดป้าพรอีสานใช่อีสานแต่กำเนิดขอนแก่นค่ะโอ้เป็นฝีมือป้าพรหมดเลยรสชาติใช่ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวลองมาดูซิความพิเศษมันแตกต่างยังไงครับใช่ของเรามันพิเศษยังไงคะถึงได้ติดอกติดใจกันก็คือใช้วัตถุดิบใช้วัตถุดิบครับใช้วัตถุดิบสดใหม่ค่ะสดใหม่เลิศค่ะใช่ๆบอกเบอร์ก่อนเลยเผื่อส่งได้ delivery มีสั่งไหมมีครับมีใน ไลน์ แมนนะครับ0923802777ครับและมีโปรโมชั่นด้วยตอนนี้ไงมีโปรโมชั่นวันนี้นะครับถ้าเกิดแจ้งว่ามาจากรายการกล้องสดพดมูนะครับวันนี้เราก็ลดไปเลย 20% โอ้ยเยอะมากเยอะนะจะขาดทุนหรือเปล่าลูกไม่เป็นไรครับเพื่อรายการนี้ไม่เป็นไรขาดทุนไม่ว่าขอหน้าไว้ก่อนนะของอร่อยต้องให้คนรู้จักเยอะขาดทุนแล้วเป็นห่วงลูกชายป้าพรไงเป็นทหารอากาศเนี่ยเขาจะขาดทุนพี่ก็จะห่วงเขาหน่วยแพทย์สนใจงานนิดนึงดูแลประตูอยู่ประตูที่กองทัพอากาศโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลภูมิพลอะมาดูก่อนเลยเบอร์โทรศัพท์รู้เลยไหมคะ0923802777นะประทายใช่เอาทวนอีกครั้งค่ะ092นะคะ3802777โทรตอนนี้เลยบอกมาโทรมาจากรายการเรานะคะค่ะตอนซุปเปอร์มูนลด 20% เลยเขาบอกน้ำปลาเลิศเป็นยังไงป้าพรป้าพรไปครับทำเองค่ะจากปลาแล้วก็ใช้ปลาอะไรคะปลากระดีค่ะต้องปลากระดีปลากระดีมันเลิศยังไงป้าพรมันเลิศยังไงนัวค่ะนัวเลยเหรอ ต้องลองค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยอันแรกนี่คือส้มตำครับตัวนี้เป็นปลาร้าส้มปลาเดี๋ยวลองชิมเองเลยตำปลาร้าอันนี้เนี่ยป้าพรตำมาเองกับมือเลยนี่เรียกว่าตำอะไรคะตำปลาปูปลาใช่ไหมปูปลาค่ะน่าจะแซ่บนะเนี่ยจานนี้เท่าไหร่ป้าพรกี่บาท60 บาทค่ะ what 60 บาทได้แล้วถูกมากแต่หอมหอมนะเลิศมันเลิศบอกเขาอยู่หน่อยเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดเลิศมันจะแซ่บนิดนึงครับรสชาติที่ร้านเราก็จะแบบว่าออกแบบนัวๆเผ็ดๆหน่อยพี่ก็แซ่บอ๋อครับดีครับบอกผู้ใหญ่ป้าพรชื่ออะไรคะผู้ชายชื่ออะไรฮะชูติพันธ์ค่ะชูติพันธ์เบสเบสพี่ก็แซ่บมาเบสอันนี้อะไรอ่ะลาบเป็ดเหรออันนี้ลาบเป็ดครับค่ะโอ้ลาบเป็ดแล้วเมนูนี้ล่ะคะก้อยมะนาวค่ะเอาลาบเป็ดเอาลาบเป็ดมาก่อนลาบเป็ดลาบเป็ดนี่ไฮไลท์เลยครับมาไฮไลท์ยังไงอ่ะอร่อยที่มือลาบเป็ดนี่เราใส่หนังเป็ดกรอบเข้าไปด้วยอร่อยตรงนี้แหละเนาะมันหอมเนาะลองดูครับใครมาต้องสั่งค่ะนี่เหรอคะถ้าไม่สั่ง
มาไม่ถึงมาไม่ถึงเฮ้ยป้าพรอร่อยว่ะแล้วเป็ดมีกระเทียมดองป่ะอร่อยค่ะใช่ถ้าของแท้ต้องกระเทียมเนาะกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองแล้วหอมเจียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมต่อค่ะอีกเยอะมากๆเลยมีตำไข่เค็มเยอะมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมต่อค่ะอ่ะมีแจ่วฮ้อนเหรอมีครับมีจิ้มจุ่มมีนะค่ะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มด้วยครับเดี๋ยวผัดไทยมีคนมาทีมให้นะน้องเบสน้องเบสมาค่ะลูกชายของป้าพรนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะป้าพรเป็นตรงยืนตรงกลางเลยโอ้ลูกชายหล่อมากลูกชายหล่อมากน้องเบสลองชิมซิเป็นทหารอากาศชิมโชว์หน่อยชิมซิราบก้อยอร่อยไหมลูกอ่ะราบก้อยจานเท่าไหร่คะน้องตอยที่จานละเท่าไหร่ครับ100บาทหนึ่งร้อยบาทเนื้อนะคือจานชิมซิเบสชิมซิเป็นไงบอกอร่อยไม่อร่อยแม่ตีนะอร่อยครับเลิศไหมเลิศเลิศครับมะนาวฮะจะมีกลิ่นแบบมะนาวหอมเห็นไหมเขารู้เนื้อกับสดใช้เนื้ออะไรคะเนื้อวัวครับเนื้อวัวแบบเป็นแบบส่วนใดคะสันในค่ะโอ้สันในด้วยจานละ100นะคะโทรตอนนี้ค่ะหมายเลขคุณตอยโทรอะไรตอนนี้เบอร์อะไร0923802777นะครับโทรเลยลดโทรโปรโมชั่นนี้ลด 20% ค่ะต่อไปค่ะคุณแม่เป็นเนื้อย่างให้คุณน้องเบสชิมเนื้อย่างเป็นเนื้อใช้เนื้อส่วนใดคะสันในเหมือนกันค่ะสันในเหมือนกันคุณผู้ชมคะร้านเขาเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา 11:00 น. ถึง 2:00 น.นะคะวันอาทิตย์ไม่ต้องไปนะวันที่เขาพักกันค่ะทานเนื้อโชว์หน่อยค่ะลูกอันนี้จริงมีน้ำจิ้มของเขาด้วยนะครับน้ำจิ้มอยู่นี่ค่ะไฮไลท์คือน้ำจิ้มด้วยครับได้ค่ะได้ค่ะพี่ขาเดี๋ยวหนูดูให้ค่ะมะขามเปียกเป็นน้ำจิ้มแจ่วมะขามเปียกอ่าฮะอุ๊ยอร่อยนะนัวนะอะโชว์หอมครับโอ้อ้าวโชว์อ่ะกล้องรับโอ้ยไม่ต้องมีเมียเหรอโสดครับโสดไม่ต้องรับเนื้อนะรับหน้าโสดอยู่โสดทำไมอ่ะทำไมโสดอ่ะขาดรักค่ะนี่ครับเนื้อนี่ยากแบบไม่แห้งจนเกินไปจุ๊ซี่มีจุ๊ซี่กรึบกรึบไปหน่อยครับพอแล้วเดี๋ยวหมดต่อไปค่ะเป็นส้มตำอะไรคุณไฮตำมะม่วงได้ไหมได้ค่ะเขาบอกว่ามะม่วงร้านเขาเนี่ยใช้มะม่วงอะไรคะที่อร่อยค่ะอันไหนตำมะม่วงอันนี้ครับนี่ตำมะม่วงมะม่วงประกอบครับเราจะประกอบครับอุ้ยอันนี้ให้คุณขอไทยชิมนี่อุ้ยมะม่วงจุ๊ซี่จริงๆแต่ลาบเป็ดนี่ลาบเป็ดนี่อร่อยมากเลยหยุดไม่ได้เลยเหรอคะอยู่ที่นี่เลยครับต้องไปไหนอามาค่ะโทษนะคะมะม่วงรสต้องกินกับประกอบด้วยครับเดินมาอ่ะต่อไปนี่อะไรฮะนี่อะไรตำไข่เค็มตำไข่ไข่เค็มค่ะไข่เค็มอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้แหนมหมูทอดค่ะแหนมหมูที่ทำเองด้วยครับค่ะแหนมหมูทอดนี่ต้องกินหน่อยอุ้ยพี่ส้มตำมะม่วงอร่อยมากเดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวเป็นคนกินแหนมเก่งมากค่ะเป็นคนชอบกินแหนมอุ้ยแล้วตกโอ้โหค่ะอะไรครับแหนมอร่อยแหนมเก๋มากเป็นคนชอบกินแหนมทอดอันนี้แหนมนี่คุณแม่ทำเองนะครับอุ้ยตายแล้วอยากไปรู้สะพ้ายอ่อมก็มีนะคะมีอ่อมไก่มีจิ้มจุ่มมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนี่อะไรนี่อะไรอันนี้น้ำตกน้ำตกคอหมูย่างครับคอหมูค่ะเดี๋ยวชิมสิใช้หมูตัวเมียนะคะใช่เหรอเนื้อมันจะนุ่มค่ะตัวผู้เนื้อมันจะแข็งๆนิดนึงอันนี้อะไรอันนี้กี่บาทตัวที่80ค่ะอุ้ยให้เยอะนะถูกเนาะราคากันเองครับอุ้ยตำมะม่วงดีเลิศแบบเป็นถ่ายเอาสังคมเป็นถ่ายรายการเสร็จไปเลยอยู่แถวช่องเสร็จใช่ไหมแต่ไฮไลท์คือนี่อันนี้คือไฮไลท์จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มมีเนื้อค่ะเนื้อเหรออันนี้เป็นหมูมีเนื้อค่ะหมูมาน้ำตรงนั้นจะออกเปรี้ยวๆครับเปรี้ยวๆน้ำซุปก็จะแบบคลักๆหน่อยครับสมุนไพรสมุนไพรเยอะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดจุ่มนี่หม้อเท่าไหร่คะถ้าบอกเบอร์เป็นเซตครับมีเท่าไหร่คะ150ค่ะหมูมี150มี180ค่ะ160ที่เป็นเนื้อหมู150 180ครับจะกำไรหรือลูกเอาคนมาเยอะไงคุณอ่ะขออนุญาตทวนเบอร์อีกครั้งนะคะคุณผู้ชมค่ะ092ค่ะ380นะคะแล้วก็2777ร้านส้มตำริมรั้วเนาะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาวันเสาร์เวลาเปิดเวลาเป็น2บาท 8:00 นครึ่งเอ้ย10 โมง11โมงนี่เขาร้านมั้งเนี่ยนี่เขาร้านมั้งค่ะไม่ให้ประมวลอยู่ให้ประมวลอยู่เยอะครับงงนี่เขาร้านมั้งเนี่ยไม่งั้นจะจำกันไม่ได้นะเธออย่าเปิดเร็วให้เขาแต่งหน้าด้วยเขาบอกเวลาตำสนุกใช่ไหมสนุกใช่เป็นตำลำสบายเลยใช่ไหมป้าพรน้ำซุปอร่อยน้ำซุปดีมากจิ้มจุ่มนี่เดี๋ยวจะกินนี่คือ
ตับตับค่ะปกติชอบกินตับไหมครับมีตับมีสับตับทำไมต้องบอกลูกเขาอ่ะพี่ใครลูกคุณชอบกินตับเอาบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์บอกเลยรับค่ะ0923802777ครับนะคะอร่อยว่าเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์11โมงถึง2ทุ่มนะเป็นส่วนของการ์เด้นนะรับได้ทั้งหมด15โต๊ะแต่จริงๆปาร์ตี้ได้ใช่ไหมคะปาร์ตี้ได้ปาร์ตี้ได้เนาะบอกเบอร์บอกเบอร์คุณก็ไม่คุยแล้วคุณก็บอกเบอร์ไปเลยบอกเบอร์ไปเร็วๆ0923802777ครับเราจะบอกไปจนกว่าจะมีคนโทรเข้ามาเลยครับแต่ถ้าบอกว่ามาจากรายการก้องสดพดมูลด 20% เลยนะคอหมูย่างเลิศมากคุณคอหมูย่างคุณดูคอหมูย่างนุ่มมากมากนี่ขนาดนะย่างเอาไว้แล้วให้แม่เรากินในรายการนะคุณนุ่มมากๆเนี่ยพี่ก้องทานได้แปลว่านุ่มจริงเพราะว่าฟันเขาไม่ค่อยดีนะปากแต่ถ้าไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้เบสช่วยรักษาได้ครับให้เบสทะลวงปากให้หน่อยเนาะเพราะฟันไม่ดีเนาะจ้าเบสยิ่งใหญ่มากเลยอะอร่อยจริงนะไม่งั้นคุณก้องไม่กินแล้วล่ะงั้นยิงคำเดียวบ๊อบ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 0923802777ครับให้เชิญชวนอีกรอบค่ะเชิญค่ะก็ลูกค้าท่านใดครับที่สนใจจะทานส้มตำหรือว่าอาหารอีสานแบบรสชาติแบบดั้งเดิมแท้ๆจากมือคนอีสานที่ทำมากว่า30ปีนะครับพร้อมกับวัตถุดิบที่สดใหม่อย่างข้าวคั่วเอ้ยพริกเอ้ยเนี่ยเราทำถั่วด้วยเนี่ยเราทำสดใหม่เสมอทำเองค่ะคั่วเองบดเองค่ะไม่บดเองค่ะครับที่สำคัญใครอยากเห็นป้าพรเต้นด้วยนะไปดูที่ร้านได้ตัวเป็นเลยบรรยากาศเป็นกันเองบรรยากาศเป็นกันเองช่วงนี้ส้มตำนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่วงหน้านิดหนึ่งไปศาลเจ้าแม่บัวลอยนะคะที่วัดฉลอจังหวัดนนทบุรีกับตำนานสุดเฮี้ยนแต่ให้โชคให้ลาบลาบเราก็มีแล้วหมดแล้วหรอหมดยังจะบ๊อบป้ายมาปลายอร่อยจนต้องกราบนะนี่เลยมาปลายเลยนะคะอร่อยจริงอยู่ช่วงไหนลืมอย่าลืมแวะไปบอกเบอร์บอกเบอร์0923802777ครับผมจะดูไปตอนนี้ลด 20% ค่ะผมอย่าลืมบอกจากรายการก้องสดพดมูลนะคะคุณผู้ชมค่ะเจอกันง่ายเดี๋ยวเบรกต่อไปค่ะเบรกต่อไปเบรกต่อไปค่ะก้องสดพดมูลวันนี้ค่ะก็แก๊ปค่ะมีเรื่องเล่าค่ะกับตำนานคลองบางกอกน้อยค่ะเพราะวันนี้นะคะก็แก๊ปอยู่ที่นะคะคลองบางกอกน้อยวัดชะลอแห่งนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาขอพรด้านโชคลาภพร้อมกับเรื่องราวสุดเฮี้ยนเรือหางยาวนึกว่าผีที่นี่นะคะมีชื่อว่าศาลแม่บัวลอยวัดชะลอจังหวัดนนทบุรีให้โชคลาภค่ะแต่ต้องบอกเลยโชคลาภที่แม่บัวลอยให้เนี่ยถึงขั้นนะคะมีขโมยมาขโมยค่ะวัตถุดิบค่ะเป็นแบบว่าอัฐิของแม่บัวลอยเดี๋ยวกลับไปเลยต้องบอกเลยว่าทั้งเฮียนแล้วก็ให้โชคสุดๆแต่ตอนนี้นะคะเราจะต้องมองหาก่อนค่ะว่าศาลอยู่ตรงไหนเนาะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก๊อปแก๊ปกำลังแบบเล่น MV ค่ะเพราะว่าตำนานความเฮียนของแม่บัวลอยนะคะเคยไปสร้างเป็นเพลงด้วยค่ะชื่อเพลงตำนานคลองบางกอกน้อยอุ๊ยถูกหรือเปล่าวะเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวแม่มาหลอกกลัวบ้างเลยคุณผู้ชมแต่ไม่ลืมค่ะตอนนี้ค่ะกำลังตามหาศาลแม่บัวลอยอยู่กับแกว่าอยู่ทางด้านนู้นแน่นอนเจอแล้วค่ะต้องไหว้ก่อนเลยเดี๋ยวท่านมาหลอกตอนนี้ค่ะก็แก๊ปขอมาเล่าตำนานบัวลอยให้คุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่หน้าจอตอนนี้ได้รู้กันนะคะว่าตำนานบัวลอยนะคะเหตุเนี่ยเกิดมาจากเมื่อนานมาแล้วค่ะมีสตรีผู้หนึ่งนะคะตั้งท้องต้องการนะคะที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของสามีเพราะว่าทำงานหนักมากอยากจะช่วยหาเงินนะคะโดยการทำขนมขายแม้สามีเนี่ยจะห้ามปรามอย่างไรเนี่ยนางก็ไม่ฟังค่ะเมื่อสามีไปทำงานนางก็จะแอบไปทำขนมบัวลอยใส่เรือค่ะแล้วพายไปขายในคลองจนชาวบ้านที่ซื้อนะคะเห็นปุ๊บก็จะตะโกนว่าบัวลอยจ๋าบัวลอยมาทางนี้หน่อยอุ้ยขนลุกค่ะและด้วยความที่ขนมนะคะเป็นขนมบัวลอยทำจากกะทิเมื่อทำเสร็จแล้วต้องนำลงเรือเพื่อขายเลยเพราะเดี๋ยวจะเสียนะคะคุณผู้ชมค่ะประกอบกับฝีมือการทำขนมบัวลอยเนี่ยมีความอร่อยมากนะคะจนผู้คนเนี่ยติดอกติดใจใครๆก็เลยเรียกชื่อนางว่าบัวลอยค่ะแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยสามีกลับมาจากที่ทำงานไม่เห็นภรรยาสุดที่รักค่ะจึงออกพายเรือตามหาแม่บัวลอยพร้อมกับร้องตะโกนว่าบัวลอยบัวลอยแต่ก็ไม่พบเห็นแม้แต่เรือของเธอค่ะหลังจากนั้นไม่นานมีคนเห็นค่ะมีคนพบศพของบัวลอยเนี่ยไปเกยอยู่ที่ท่าเรือของวัดในคลองจึงมีการนำขึ้นมาทำพิธีตามศาสนาและด้วยความเชื่อของคนไทยที่ว่าถ้าตายท้องกลมเนี่ยผีจะเฮี้ยนมากจึงไม่ได้มีการเผานะคะ
พียงแต่แค่ว่าฝังเอาไว้และมีบางคนเนี่ยมาขอตัวเลขปรากฏว่าค่ะก็ได้โชคลาภอย่างที่ขอไว้เลยจนเป็นที่โจษจันและโด่งดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อทางวัดนะคะได้ออกตามหาญาติๆเพื่อให้มารับศพของแม่บัวลอยก็หาไม่เจอนะคะไม่มีญาติคนไหนมารับเลยจึงได้นำศพของแม่บัวลอยเนี่ยมาต้มค่ะแล้วเผานะคะซึ่งเป็นวิธีการทำศพแบบโบราณเพื่อให้เหลือแต่เท่ากระดูกหลังจากนั้นพระจึงได้นำกระดูกมาไว้ศึกษาเป็นมรณานุสติแต่ปรากฏว่าค่ะความเฮี้ยนของแม่บัวลอยเนี่ยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเลยค่ะเที่ยวหลอกล้อนแม้กระทั่งพระทั้งเนนทั้งเด็กนักเรียนจึงได้ย้ายค่ะมาตั้งไว้ที่วัดพิกุลทองก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะหลวงพ่อสุเทพอดีตเจ้าอาวาสวัดชะลอจึงได้ค่ะนำนะคะโครงกระดูกของแม่บัวลอยเนี่ยมาที่วัดชะลอแห่งนี้จนถึงปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแล้วค่ะศาลแม่บัวลอยแห่งนี้นะคะก็แคปจะมาเล่าค่ะถึงความเฮี้ยนของแม่บัวลอยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะเรื่องเล่านะคะมีเล่าขานกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเพราะนะคะว่ากันว่าศาลแม่บัวลอยเนี่ยไม่ว่าจะไปตั้งอยู่ที่แห่งหนอำเภอใดเนี่ยก็จะตามหลอกหลอนมีความเฮี้ยนนะคะเรื่องลือกันโจษจันกันทั่วไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องการให้เลขเด็ดค่ะนี่คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบศาสตร์ด้านตัวเลขเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยคนขอเนี่ยมักจะได้กันค่ะถูกหวยรวยเบอร์กันเต็มไปหมดถึงขนาดไปเข้าฝันชาวต่างชาติค่ะชาวต่างชาตินี่คือไม่รู้จักแม่บัวลอยนะคะแต่ในฝันนี่เขาฝันว่ามีผู้หญิงชื่อบัวลอยค่ะมาเข้าฝันเขาแล้วให้ตัวเลขจนชาวต่างชาติคนนั้นถูกลอตเตอรี่นะคะที่ประเทศตัวเองจนต้องกลับมาที่วัดชะลอแห่งนี้ค่ะเพื่อมาสร้างศาลแม่บัวลอยแห่งนี้ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของก๊อบแก๊บเนี่ยค่ะให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบทดแทนคุณเนาะที่แม่บัวลอยไปให้โชคเขาค่ะเพราะฉะนั้นก๊อบแก๊บเนี่ยก็อยากได้ตัวเลขมงคลบ้างนะคะไม่รอช้าค่ะเผื่อจะรวยเหมือนชาวต่างชาติคนนั้นไปไหว้แม่บัวลอยกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่บัวลอยค่ะทำเรื่องแล้วค่ะให้ตัวเลขค่ะเด็ดๆค่ะเด็ดๆนะคะต้องบอกเลยนะคะว่างวดนี้ลองไปตามกันดูนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยที่อยากเข้ามาขอพรแม่บัวลอยเองนะคะเพื่อเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภต่างๆนะคะก็มาได้เลยค่ะที่ศาลแม่บัวลอยตั้งอยู่ติดกับริมคลองบางกอกน้อยที่วัดชะลอแห่งนี้ค่ะวันนี้ก็แกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ